อุ้ยมีตูอะไรอ่ะนี่นะครับเป็นจิ้งจอกที่เล็กที่สุดในโลกเป็นจิ้งจอกทะเลทรายนายโอ้แค่หันได้ช้าเลยก็จริงๆแล้วแอบสนใจอยู่นะตอนนี้ถ้าเคอยากได้วันนี้มีไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาดูสัตว์อีกตัวนึงนะครับที่เราสนใจนะบรรยากาศดูคุ้นๆมากเหมือนเราเคยมาเหมือนกันนะใช่ไหมครับสวัสดีครับเจ้าของอยู่นี่นะครับวันนี้พี่โอ๊ตเขาไม่อยากออกคลิปประเด็นคือเราอ่ะมาดูสัตว์ที่เราอยากได้มานานเกริ่นก่อนว่าเป็นสัตว์ที่มาจากอเมริกาใต้แน่พวกประเทศแบบบราซิลอะไรเงี้ยสัตว์สายพันธุ์เนี้ยมันก็จะเหมือนแบบคนยุคนี้เหมือนกันนะเป็นสัตว์ที่แบบคนเยอะๆแล้วก็มีอยู่ในหนังด้วยแล้วก็ชอบนอนอ่ะ slow life รู้ป่ะตัวรู้สล็อตใช่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันเราอยากได้มานานแล้วเพราะรู้สึกว่าเราเห็นจากหนังหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องซูโทเปียถ้าใครเคยดูไอ้การ์ตูนที่แบบเป็นพนักงานแบงค์หรือบัญชีเนี่ยที่ขยับช้าๆอะไรเงี้ยเป็นต้นแบบของสล็อตนะจริงๆแล้วอ่ะนี่เลยตัวนี้นายโอ้แค่หันได้ช้าเลยวันดีครับอันนี้เป็นสล็อต2นิ้วจริงๆมันจะมีสล็อต3นิ้วด้วยนะครับเอาไหมอุ้ยถึงไว้เห็นไหมน้องเขากำเองเมื่อกี้แอบถามทางพี่เขานะครับว่าไอ้พวกนี้มันกัดไหมเขาพูดว่าบางตัวมันเฟรนลี่แบบให้เราอุ้มได้นะแบบในคลิปที่เราเคยเห็นใน YouTube เป็นแบบที่อุ้มแล้วมันทำท่าอย่างเงี้ยอ๋อ ขนมันเหมือนแบบเพชรลองรูปดิเหมือนวิกเหมือนวิกแบบผมเสียก็ไอ้พวกนี้นะครับอายุไขอยู่ได้ประมาณ20ปีนะ20กว่าปีอ่ะตัวนี้นอนน่ารักมากวิ่งปลุกเลยจะตายยังไม่ลืมเลยค่อยๆลืมอย่าปลุกฉันซึ่งราคาอย่างนี้นะครับคู่ละ 600,000 ซื้อรถได้คันนึงอ่ะพี่โอ๊ตอย่างนี้เลือดมันไม่ตกหัวตายหรอน่าจะไม่แล้วมันน่าจะมีกลไกมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเป็นลูกสล็อตมีขายไหมพี่โอ๊ตไม่มีเลยมีแต่ตัวใหญ่แล้วจากที่พี่เนี่ยเลี้ยงมาเนี่ยมันมีเสน่ห์อะไรไหมของสล็อตถ้าเทียบกับสัตว์ตัวอื่นอ่ะพี่โอ๊ตคือความช้ามันนั่นแหละคือเสน่ห์ของมันคือมันเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยทำอะไรอ่ะมันนอนแต่กินแค่นั้นเลยแม้แต่อึสองสองวันสามวันมาอึลงมาอึทีใครอยากได้สัตว์ที่แบบเชื่องช้าจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีแค่กินกับนอนก็อย่างนี้ก็สำหรับใครที่อยากเลี้ยงก็คือต้องมีกรงบ้างที่อย่างไรต้องมีพื้นที่ปะก็ไม่ต้องพื้นที่เพราะว่าในธรรมชาติมันแค่ไปอยู่แค่ต้นไม้ต้นเดียวทั้งชีวิตใครไปตัดปุ๊บเอากว่าจะหาต้นใหม่นี่เหนื่อยละก็จริงๆแล้วแอบสนใจอยู่ตอนนี้ถ้าเคอยากได้วันนี้มีไหมต้องรอเหรอต้องจองนานไหมพี่โอ๊ตเดือน2เดือนนะครับกว่าจะนำเข้าได้ซึ่งบอกเลยว่าพวกนี้เนี่ยมีใบอนุญาตนำเข้าหมดถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับกระตุกกินกันเนาะโอ้ยลืมตายังช้าเลยถ้าสมมุติว่าอยากได้ตัวนี้กลับบ้านเลยได้ไหมก็ต้องรอ2เดือนคือจริงๆอ่ะตอนนี้เราห่างหายกับการซื้อสัตว์มานานมากเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าว่าตอนนี้มินิซูเขาอัปเดตแบบทำสถานที่ใหม่แล้วเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศรอบๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเผื่อกลับมารับเจ้าน้องนะครับอุ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะมันเหมือนอะไรวะให้ความรู้สึกเหมือนไส้เดือนแบบในหนังอ่ะตอนนี้นะครับเราอยู่กับสัตว์ตัวนึงนะครับที่หาดูได้ยากมากนะครับในนี้ให้ทายว่ามีกี่ตัวทุกคนสัตว์ตัวนี้นะครับอีคิดน่ามาจากออสเตรเลียซึ่งเป็นสัตว์ที่ตระกูลเดียวกับช้างเป็นสัตว์โบราณที่โครงสร้างกระดูกนะครับคล้ายกับช้างนะครับผมแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเคียงไม่กี่ตัวนะครับมีแค่2ชนิดในโลกที่ออกลูกเป็นไข่ก็คือตัวนี้กับตุ่นปากเป็ดพวกนี้นี่อายุไข่มันอยู่นานป่ะพี่เพราะว่า50ปีได้50ปีเลยหรอเฮ้ยอยากเห็นน่ะแต่ไม่กล้ากลัวเจ็บท้องลึกๆไปจนถึงท้องนุ่มๆเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยนี่น่ารักมันเหมือนในเรื่องเนี้ย Fantastic Beasts ใช่ตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าลิงกระรอกหรือว่าฮาเลมใครดู EP แรกๆเนี่ยก็จะเป็นตัวผู้แค่ตัวเดียวที่เหลือตัวเมียหมดตัวนั้นแหละเป็นตัวผู้ที่เหลือตัวเมียก็คือในนี้คือเมียมันหมดเลยโหโคตรเจ๋งอ่ะนี่ตอนนี้เราอยู่กับลิงกระรอกนะครับครับโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอีกสายพันธุ์นึงนะครับที่พี่โอ๊ตมีนะครับก็คือนี่เลย Lesser Antillean นะครับกับ Blue Cayman นะครับที่เราก็มีเหมือนกันและอีกสายพันธุ์นึงนะครับที่แปลกไปก็คือ Black Sabbath ซึ่งตอนเด็กๆอ่ะคือมันจะเป็นสีเขียวนะ
ก็จะดูไม่ออกมันจะคล้ายๆเลเซอร์แอนทิเลียนเนี่ยแหละแต่มันอยู่ในนี้แหละก็ตัวละประมาณ 70,000 นะครับใครอยากได้ก็ทักพี่โอ๊ตก็ได้นะอันนี้นะครับก็จะเป็นเต่าที่บ้านเราเลี้ยงเนี่ยก็คืออันดาบ้านะครับแต่ของพี่โอ๊ตอ่ะใหญ่ไซส์ของที่บ้านเราน่าจะประมาณตัวนี้ได้น่าจะประมาณตัวนี้อ่ะจะพาไปดูโซนใหม่ดีกว่าของมินิซูนะครับที่เขาทำใหม่ขึ้นมาอันนี้นะครับเป็นจิ้งจอกที่เล็กที่สุดในโลกเป็นจิ้งจอกทะเลทรายนะเขาบอกว่านิสัยอ่ะไม่ดุอ่ะแต่แบบลุกลี้ลุกลนแบบเล่นน่ะขี้เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไซส์อ่ะมันเท่านี้เท่าชิวาว่านะครับแต่จะวิ่งเร็วนี่โซนนี้นะครับก็จะเป็นอาณาจักรของเฟเนตฟ็อกนะครับมีหลายสิบคู่เยอะมากๆไล่พวกนี้คู่นึงอ่ะเห็นขายกันประมาณ 4-50,000 บาทนะครับตัวลูกของเฟเนตฟ็อกนะครับทุกคนอ่ะจะเป็นสิ่งที่เราเคยพามาดูแล้วนะครับก็คือบุชเบบี้นะครับผมจริงต้นไม้อย่างเงี้ยที่พี่โอ๊ตเลี้ยงอ่ะเป็นต้นไม้หายากเหมือนกันนะเป็นทรงแบบเอ็กซอติกนะขนาดต้นไม้ยังเอ็กซอติกเลยแต่นี่ข้างหลังของเรานะครับจะดูดีๆใหญ่ปะไม่รู้เทียบกับตัวเคอันนี้นะครับเต่าที่เราเห็นนะครับเป็นเต่าใหญ่อันดับ4ของโลกนะครับคือสามารถใหญ่ได้ประมาณ 35-40 นิ้วเลยนะครับใหญ่มากๆอันนี้เป็นเต่าเสือดาวนะครับหรือว่าเต่าเอธิโอเปียเนี่ยไอตัวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าขายกันประมาณนิ้วละ 6-7,000 นะสมมุติว่าตัวเนี้ยสัก30นิ้วก็ขายอยู่ประมาณ 180,000-200,000 ก็ราคาเอาเรื่องอยู่แต่ถ้าเทียบกับอัลดาบ้านเนี่ยอัลดาบ้าไซส์ขนาดเนี้ยต้องมี 4-500,000 แต่วันนี้ที่อยากได้ที่สุดอะลังเลอยู่ว่าอยากสั่งไอ้สล็อตหรือไม่เอาดีแต่โดยปกติเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงตัวเดียวได้เลยอยู่ต้นไม้ตัวเดียวแล้วมันกินของมันอะไรเงี้ยก็น่าสนใจอยู่นะก็อาจจะต่อราคาพี่โอ๊ตตัวละ 300,000 ต่อพี่โอ๊ตสนิทกัน 30,000 ก็อาจจะได้นะวันนี้ต้องได้พี่โอ๊ตเดี๋ยวจะมีงานอะไรนะพี่ T-Rex T-Rex นะครับ Thailand Reptile Expo นะครับงานสัตว์อ่ะบางครั้งมีหมาแมวอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่เนี้ยจะเป็นสัตว์หายากเอกซอติกโดยเฉพาะเลยก็คือเป็นเอกซอติกแบบจ๋าๆเลยเรารวม100กว่าบูธอ่ะ100กว่าบูธทั้งฟาร์มร้านค้าดังๆอุปกรณ์เจ๋งๆที่หาซื้อยากๆนะมารวมที่นี่สามารถมาได้หมดเลยเขาสามารถให้ความรู้ได้ด้วยและให้คำแนะนำได้ด้วยว่ามันเริ่มตั้งแต่แบบสัตว์เล็กๆอย่างงูบอลงูแบบคอนสเนกก็มีมาหมดจนไปถึงพวกอย่างเงี้ยมาไหมมาด้วยมาใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็รักในเซตสัตว์เอ็กซอติกเนี่ยบอกเลยว่างานเนี่ยห้ามพลาดเป็นครั้งแรกด้วยที่พี่โอ๊ตจัดก็สำหรับใครที่อยากมานะครับเดือนพฤศจิกายนวันที่25-27นี้ก็ที่ห้างซีคอนสแควร์นะครับสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้มีประกาศอะไรอย่างมีครับเข้าไปในเพจของ T-Rex ก็ได้ครับ T-Rex ได้เลยนะครับเดี๋ยวเคจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างนะครับเจอเคแน่นอนครับเพราะว่าเราเนี่ยชื่นชอบในสัตว์อยู่แล้วก็จะไปดูเหมือนกันนะครับต้องไปครับต้องไปพี่เอาบูชเบบี้เผือกตัวแรกของโลกไปโชว์ด้วยมีคนไทยสามารถเพาะได้ถ้าใครอยากซื้อได้มั้ยไม่ได้ด้วยไม่ขายผมวันนี้ครับขอบคุณพี่โอ๊ตมากนะครับก็ตอนนี้เราแอบสนใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่แบบดูว่าน่าเลี้ยงนะบอกกับพี่ว่าเอาเป็นว่าถ้าทุกคนคิดว่าน่าเลี้ยงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับว่าบ้านเราเนี่ยควรจะมีกรงสล็อตแล้วก็มีที่เลี้ยงสล็อตไว้หรือเปล่านะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ